ยายลูกหมูภูธรไปมุดหัวอยู่ที่ไหนถึงปล่อยให้แม่แก่หาเลี้ยงตัวเองอยู่ได้ฉันว่าตำแหน่งแม่บ้านก็เหมาะกับเธอดีนะลูกหมูเพราะตอนสมัยเรียนเธอก็ไม่ค่อยสนใจเรียนได้ที่หล่อของห้องตลอดเออใช่ใช่ใช่ดาววีคิสมายเสร็จหรือยังน้ำฝนเออใกล้เสร็จแล้วรีบอยู่เร็วๆสิเดี๋ยวก็ไปสมัครงานไม่ทันหรอกแหมกลัวไม่ได้งานไงก็ใช่นะสิงานที่หายากๆอยู่ฉันกินมาม่ามาหลายวันแล้วเนี่ยโหยคิดว่ากินคนเดียวหรือไงฉันก็กินมาทุกมือแล้วเนี่ยโอเคโอเคเจอกันโอเคจ้าเจอกันบ๊ายบายขอโทษนะคะคุณออมอยู่ไหมคะอยู่ค่ะรอสักครู่นะคะตอนนี้คุณออมติดสายอยู่ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะเอ๊ะป้าคนนี้หน้าคุ้นๆนะน้ำฝนจำผิดหรือเปล่าเฟิร์นไม่ผิดนะหรือว่าจะเป็นป้าร้านส้มตำที่อยู่หน้าคอนโดเธอไม่น่าใช่นะป้าเขาไม่ได้แก่ขนาดนี้เอ๊คุ้นมากเลยอ๋อดึกออกแล้วป้าหันมาหน่อยสิอะไรเหรอหนูจริงด้วยใครอย่าเฟิร์นก็แม่ยายลูกหมูภูธรไงอ๋อที่ขายลูกชิ้นทอดหน้ามหาลัยไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เอ๊ะหนูรู้จักลูกหมูด้วยเหรอหนูน้ำฝนไงหนูเฟิร์นไงล่ะแม่ตอนนี้ลูกหมูเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลูกหมูเขาเป็นคนว่างงานใช่ๆขนาดเราสองคนเรียนเก่งยังตกงานเลยแล้วหญิงใหญ่ลูกหมูภูธรจะมีงานทำได้ยังไงวีเฟิร์นเธอก็พูดแรงเกินไปล้อเล่นนะคะแม่ว่าแต่ยายลูกหมูภูธรไปมุดหัวอยู่ที่ไหนถึงปล่อยให้แม่แก่หาเลี้ยงตัวเองอยู่ได้นั่นน่ะสิฉันว่านะคงจะนั่งกินนอนกินอยู่บ้านน่ะสิ ฉันอยู่นี่ลูกหมูยายลูกหมูภูธรสวัสดีเฟิร์นสวัสดีน้ำฝนแม่ไปพักก่อนไหมจ๊ะเดี๋ยวหนูทำให้ไม่เป็นไรลูกแม่ยังไม่เหนื่อยโหชุดยูนิฟอร์มเธอสวยเหมาะกับเธอมากๆเลยนะลูกหมูตำแหน่งอะไรเหรอเฟิร์นตำแหน่งแม่บ้านไง แม่บ้านแล้วมันยังไงหรอเพื่อนมันเป็นอาชีพทุจริตโกงเขากินหรือไงอุ๊ยมันก็ไม่อะไรหรอกก็แค่เงินเดือนมันน้อยอ่ะถึงเงินเดือนน้อยแต่ฉันก็พออยู่ได้ดีกว่าพวกแต่งตัวสวยๆแต่ไม่มีงานทำยังปากดีไม่เลิกใจเย็นใครว่าฉันตกงานเพื่อนออมเพิ่งโทรมาให้ฉันมาสมัครงานที่นี่ฉันก็เพิ่งรู้ว่าเพื่อนออมเขาใจดีรับพวกเธอสองแม่ลูกเข้ามาอุปการะอยู่ที่นี่ด้วยฉันว่าตำแหน่งแม่บ้านก็เหมาะกับเธอดีนะลูกหมูเพราะตอนสมัยเรียนเธอก็ไม่ค่อยสนใจเรียนได้ที่หล่อของห้องตลอดเออใช่ใช่ใช พวกเธอนี่มันจริงๆเลยนะเวลาผ่านไปตั้ง5ปีมันไม่ได้ช่วยละลายนิสัยพวกเธอเลยแม้แต่น้อยยังชอบดูถูกคนเหมือนเดิมเอาเรื่องแรกเลยนะ
ที่ฉันไม่ได้ตั้งใจเรียนเพราะฉันก็เอาเวลาไปช่วยแม่ขายของเรื่องที่สองไอ้ผลสอบที่ฉันได้คะแนนต่ำๆถามหน่อยเถอะมันใช้ชี้วัดอนาคตได้ไหมทำไมจะไม่ได้จิรายุหัวหน้าห้องเขายังได้เป็นหมอแต่มันไม่ใช่สำหรับทุกคนขนาดพวกเธอสองคนเรียนดียังตกงานกันเลยลูกหมูแล้วเรื่องสุดท้ายนะแม่ใครๆก็รักถ้าขืนพวกเธอยังมาก้าวร้าวใส่แม่ฉันอีกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเธอจะทำไมลูกหมูฮัลโหลอ๋อโอเคออมเดี๋ยวรีบขึ้นไปจ้ะออมโทรมาบอกว่าให้ขึ้นไปกรอกใบสมัครข้างบนได้แล้วลูกหมูไม่ว่าฉันจะได้ตำแหน่งอะไรในบริษัทนี้เธอสองแม่ลูกเตรียมตัวตกงานได้เลยโอ้ยนี่ห้องเธอเหรอออมสวยจังชอบปะล่ะชอบสิออมแล้วพวกเราจะมีโอกาสได้ทำงานที่ห้องนี้ไหมอันนั้นก็แล้วแต่ว่าพวกเธอผ่านการทดสอบหรือเปล่าเอ๊ะแบบทดสอบอะไรเธอแค่ให้พวกเรากรอกใบสมัครไม่ใช่หรออืมใช่ใช่ออมเธอไม่สบายปะเนี่ยก็แบบทดสอบนิสัยของพวกเธอไงเฟิร์นน้ำฝนเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยออมลูกหมูทำไมตะลึงเลยเหรอลูกสาวฉันอุตส่าห์สงสารพวกเธอที่ตกงานไม่คิดว่าพวกเธอยังมีนิสัยต่ำตมอยู่เหมือนเดิมออมนี่มันอะไรกันลูกหมูเธอเล่นอะไรท่านผู้นี้คือท่านประธานค่ะส่วนคุณลูกหมูคือรองประธานค่ะฉันไม่ได้เล่นฉันสงสารพวกเธอที่พวกเธอตกงานแต่คุณแม่ฉันน่ะสิท่านไม่เชื่อว่านิสัยพวกเธอจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแม่ไม่เห็นด้วยเพื่อนหนูสองคนนี้เขาเคยดูถูกเรานะลูกคุณแม่คะมันเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะคะตอนนี้พวกเขาก็โตกันหมดแล้วนิสัยเขาน่าจะเปลี่ยนกันหมดแล้วนะคะคุณแม่ช่วยเหลือเขาเถอะนะคะสงสารพวกเขาค่ะลูกหมูฟังแม่ดีนะเอ็นดูเขาระวังเอ็นเราจะขาดนะลูกเอาอย่างนี้แม่จะขอทดสอบลองใจเพื่อนหนูดูก่อนถ้านิสัยเขาเปลี่ยนแล้วจริงๆแม่ก็ไม่ขัดข้องตามที่หนูต้องการจริงเหรอคะคุณแม่ขอบคุณนะคะคุณลูกหมูกังวลอะไรเหรอคะก็ท่านประธานนะสิเขากังวลเรื่องที่ฉันจะรับน้ำฝนกับเฟิร์นมาทำงานเนี่ยเห็นบอกว่าจะหาวิธีทดสอบเพื่อนทั้งสองคนเสร็จหรือยังนี่หนูยังไม่แต่งตัวอีกเหรอแม่แต่งตัวเสร็จแล้วนะท่านประธานลูกหมูฉันขอโทษนะคุณแม่คะหนูขอโทษนะคะให้โอกาสหนูได้ทำงานที่นี่เถอะนะคะหนูไม่มีงานอื่นทำแล้วจริงๆค่ะค่ะคุณแม่หนูขอโทษนะคะหนูทานมาม่าทุกวันเลยค่ะช่วยรับหนูเข้าทำงานหน่อยนะคะนะคะคุณแม่หนูขอโทษนะคะโอกาสพวกเธอมีแล้วนะเฟิร์นน้องฝนแต่พวกเธอไม่คว้ากันไว้เองเพราะฉะนั้นพวกเธอสมควรที่จะได้รับบทเรียนจากการที่ชอบดูถูกคนเพราะสังคมทุกวันนี้เขาไม่ยอมรับหรอกนะกับไอ้นิสัยแบบนี้เราเข้าใจแล้วลูกหมูขอโทษนะลูกหมูพวกเธอสองคนกลับไปได้ละลูกหมูแต่เราเป็นเพื่อนกันนะพวกเราขอโทษออมพาสองคนนี้ไปส่งด้วยค่ะลูกหมูเชิญค่ะลูกหมูลูกหมูเราขอโอกาสนะลูกหมูลูกหมูคุณแม่คะคุณแม่พูดจริงหมดทุกอย่างเลยค่ะนิสัยคนเรามันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆ
จำไว้นะคะบทเรียนราคาแพงอาจจะได้มาจากนิสัยที่แท้จริงของตัวเองที่แสดงออกมาแบบไม่ทันรู้ตัวนะคะขโมยข้อมูลบริษัทอะไรคะพี่ออยหนูไม่รู้เรื่องถ้าไม่ใช่เธอบริษัทจะช่วยงานประมูลนี้ไปได้ยังไงขอบใจมากแล้วจะโอนเงินให้เย็นๆนะกลับไปซะไม่งั้นล่ะก็ทำไมคะพี่ออยเราตัดพี่ตัดน้องกันอะไรราคาเราก็ถูกแล้วนะจะเป็นไปได้ยังไงที่เขาจะถูกกว่าเรา2บาทแบบนี้มันต้องมีคนในเอาความลับของบริษัทเราไปขายโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีจ้ะรวยหรือยังล่ะรวยอะไรหรอคะพี่อ้อยก็ที่เธอเอาข้อมูลบริษัทไปขายรวยหรือยังขโมยข้อมูลบริษัทอะไรคะพี่ออยหนูไม่รู้เรื่องเธอมันผู้ร้ายปากแข็งถ้าไม่ใช่เธอบริษัทจะช่วยงานประมูลนี้ไปได้ยังไงพี่ออยใจเย็นๆค่ะออมพี่เตือนเธอแล้วไงเพื่อนของเธอคนนี้โดนบริษัทเก่าไล่ออกข้อหาขโมยข้อมูลบริษัทไปขายออมเชื่อนะคะว่าการที่ออมให้โอกาสเขาปรับตัวเขาจะไม่หักหลังออมแน่นอนเธอมันก็เป็นแบบนี้แหละออมแล้วแต่เธอแล้วกันออกไปข้างนอกก่อนสิฉันมีเรื่องจะคุยกับน้องสาวฉันคนนอกไม่เกี่ยวลูกหมูไปรอข้างนอกก่อนไปค่ะออมเข้าใจพี่นะครอบครัวเรามีกันอยู่แค่2คนพี่รักบริษัทนี้มากแต่ธุรกิจมันต้องแบ่งกันเดินแยกกันเติบโตถ้าเธอพาบริษัทไปได้เติบโตกว่าพี่ก็ดีใจแต่ถ้าบริษัทพี่เติบโตกว่าพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทอดทิ้งเธอพี่ออยเราไม่แยกบริษัทไปไม่ได้หรออย่างน้อยก็รอให้ผลไตรมาสนี้ไปก่อนตอนนี้บริษัทเราแย่พี่ออยก็รู้เราประมูลงานอะไรไม่ได้เลยโดนตัดราคาไปหมดออมเธอต้องโตได้แล้วนะและที่สำคัญเธอต้องเลือกไว้ใจคนให้ถูกคนนอกไม่น่าไว้ใจเท่าคนในครอบครัวเลือดยังไงมันก็เข้มข้นกว่าน้ำจำไว้ค่ะพี่ออยฉันได้รับแล้วนะขอบใจมากแล้วจะโอนเงินให้เย็นๆนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีจ้ะลูกหมูสวัสดีค่ะคุณออมทำไมมาเช้าจังวันนี้พอดีมีงานประมูลของบริษัททาวินต้าหนูก็เลยรีบไปเคลียร์งานค่ะแหมขยันจังเลยนะขอบคุณค่ะคุณออมคะงานนี้คุณออมจะประมูลราคาที่เท่าไหร่ล่ะคะลูกหมูคะคุณออมตอนนี้พี่ออยก็ไปเปิดบริษัทใหม่เต็มตัวแล้วเราเหลือกันแค่2คนแล้วนะค่ะเธอเป็นคนที่ฉันไว้ใจที่สุดแล้วนะตอนนี้จะพูดอะไรหรอคะฉันเหนื่อยฉันท้อบริษัททาวินต้าฉันไม่สู้แล้วแหละเธอช่วยขอรายชื่อการประมูลหน่อยสิทำไมหรอคะคุณออมฉันเชื่อว่าบริษัทเราประมูลไปมันก็ไม่ได้อยู่ดีทำตามที่ฉันบอกแล้วกันค่ะคุณออมอะไรนะคะพี่ออยงานนี้มันงานใหญ่จะให้ออมยกเลิกการประมูลได้ยังไงล่ะคะพี่ออยคะถ้าออมได้งานนี้บริษัทออมจะมีเงินใช้หนี้เขานะคะออมขอร้องนะคะพี่ออยออมไม่มีทางเลือกจริงๆ
ออมจะเข้าประมูลค่ะคุณออมคะคือเดี๋ยวไปงานประมูลไม่ทันอ๋อค่ะคุณออมเดี๋ยวหนูขอเซฟงานแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูตามไปค่ะอ๋อได้นี่ปานันเธอมั่นใจเหรอว่าเธอจะชนะการประมูลในครั้งนี้ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ก็ 99.99% แล้วคุณออยล่ะคะมั่นใจแค่ไหนเดี๋ยวเธอก็รู้ออมพี่ขอร้องเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาประมูลงานนี้งานนี้ทรัพย์สินมูลค่ามันเยอะพี่ขอพี่ออยหนูก็ต้องการงานนี้เหมือนกันเพื่อเอาไปปลดหนี้บริษัทนี่พี่น้องทะเลาะกันอะไปคุยกันที่อื่นได้ไหมยังไงพวกเธอสองคนก็ไม่ได้งานนี้อยู่แล้วออมพี่ยื่นคำขาดอีกครั้งหนึ่งนะกลับไปซะไม่งั้นแล้วก็ทำไมคะพี่ออยเราตัดพี่ตัดน้องกันพี่ออยไหนบอกว่าเรามีกันแค่2คนไหนบอกว่าเลือดมันเข้มข้นกว่าน้ำไงใช่เลือดมันเข้มข้นกว่าน้ำแต่เงินมันคมกว่าตัดได้ทุกอย่างมันตัดได้แม้กระทั่งความเป็นพี่น้องพี่ออยบริษัทวีคิดสมายบริษัทเลิฟลี่แฟมิลี่บริษัทหนันซัพพลายตอนนี้ก็น่าจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าบริษัทไหนถูกสุดใช่ค่ะงั้นเฟิร์นขอประกาศเลยละกันนะคะบริษัทที่ชนะการประมูลคือบริษัทวีคิดสมัยค่ะอะไรอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะปานันเธอหักหลังฉันเหรอไม่ใช่นะคะคุณออยหนูก็แต่ราคาถูกที่สุดตามที่คุณออยสั่งเลยค่ะลูกหมูว่าไงลูกหมูทำดีมากนะลูกหมูเธอรับเงินฉันไปแล้วนะฉันเห็นแววตาเธอแวบแรกฉันก็รู้แล้วว่าเธอมันเลี้ยงไม่เชื่องนาเงินหมู
ือพร้อมยังสายแล้วเดี๋ยวไปงานประมูลไม่ทันอ๋อค่ะๆคุณออมเดี๋ยวหนูขอเซฟงานแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูตามไปค่ะอ๋อได้เพื่อนฉันนะลูกหมูแต่ที่ฉันยอมให้เธออยู่บริษัทฉันเพราะฉันอยากจะรู้ว่าพี่สาวฉันจะกล้าทำฉันได้ลงคอหรือเปล่าออมและฉันก็รู้ว่าเงินมันตัดความเป็นพี่เป็นน้องได้ได้นับแต่นี้เราไม่ใช่พี่น้องกันกันค่ะไม่ตามกูไปหรอลูกหมูเพราะต่อไปนี้เธอไม่ได้อยู่กับฉันแล้วแหละคุณป้าหลังคะมาด้วยค่ะหมดทุกข์หมดโศกสักทีนะออมขอบคุณนะเฟิร์นที่เชื่อเหลือฉันไม่เป็นไรก็เราเป็นเพื่อนกันนี่จำไว้นะคะครอบครัวควรเป็นคนที่ไว้ใจได้ที่สุดไม่ใช่เอาความไว้ใจมาเล่นสกปรกหักหลังกันเองเพียงแค่เห็นเม็ดเงินนั้นสำคัญกว่าเพราะสุดท้ายเลือดก็ย่อมเข้มข้นกว่าน้ำเสมอนะคะแค่เธอน่ะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน